ายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะนั่นก็คือคุณนิพนธ์สวนประสิทธินั่นเองค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ชวนคุยหน่อยนะคะทั้งตัวทองก็ขึ้นมานะคะน้ำมันก็ดีดนิดนึงใช่ไหมคะคือเหมือนกับขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแบบซึมขึ้นนะคะค่อยๆแบบขึ้นบันไดมาทีละนิดก็ไม่รู้ว่าจะไปตัวเลข3หลักกับเขาหรือเปล่านะคะรวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีเหรียญนอกเหรียญไทยนี่วิ่งกันอุตลุดเลยนะคะแล้วก็เซตอินเด็กซ์ก็1680ผ่านมาในช่วงเช้านะคะครับเพราะเราก็ไม่เคยใช้วิธีทํานายนะว่าน้ำมันจะไปถึงไหนค่ะหรือว่าเซตจะไปถึงไหนเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำนายมันนะแต่เราซื้อหุ้นมาตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาใช่ไหมพอร์ตก็น่าจะกำไรสัก 50% นะครับบางตัวก็กำไร 80-90% นะเราก็เน้นเรื่องของการขายนะฮะเป็นหลักนะเราก็ไม่ได้ดีใจที่หุ้นขึ้นมานะครับที่หุ้นที่เรายังถืออยู่ก็มี KBank กับ SCB นะซึ่งยังไม่มีสัญญาณขายเราก็ยังถืออยู่นะครับส่วนหุ้นที่เราขึ้นเข้าไปซื้อใหม่ก็จะมีแมคโครนะมีแมคโครที่เข้าไปซื้อนะครับก็จะเพิ่มเบมเข้ามานะครับเบมมหาบีเอ็มเพิ่มเบมไฟฟ้าใช่ไหมคะคือเรามีประสบการณ์เยอะนะว่าหุ้นที่ขึ้นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นแบงก์หุ้นน้ำมันเนี่ยนะฮะคือเราก็มองในทางที่จะขายอ่ะใช่ไหมฮะส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้า TPSC แล้วก็ขายไปแล้วนะครับคนสุดท้ายก็ขายที่8350ตอนนี้รอซื้อใหม่แล้วนะครับเริ่มเป็นรอบไปนะ KCE Hana อันนี้เป็นขาลงนะเจมาร์ทกลุ่มเจมาร์ทนี่เราก็ขายไปเยอะแล้วกลุ่มโลจิสติกส์เนี่ยเราก็ขายไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นพอร์ตเราก็จะมีหุ้นถ้าพูดถึงตอนนี้จะมี KBank SCB รอขายนะครับให้เราซื้อนะครับเราไม่ซื้อขายไม่รอซื้อเรา KBank เรามี106SCB เรามี95เพราะนั้นเราขายเพราะนั้นถ้าขึ้นไปเท่าไหร่เราก็ชอบยิ่งขึ้นก็ยิ่งชอบส่วนน้ำมันเนี่ยเรายังดูเหมือนเดิมนะครับว่ามันขึ้นมาเพื่อที่จะลงขึ้นมาเพื่อที่จะลงแล้วก็ลงแรงเราถือว่าการขึ้นของมันก็เป็นปกตินะแต่การขึ้นลักษณะแบบนี้เราใช้ขึ้นในคอร์มันจะขึ้นไป100 เหรียญ150 เหรียญอะไรไม่รู้เราไม่สนใจแต่เรารู้ว่ามันขึ้นมาเพื่อที่จะลงเพราะนั้นถ้าเรามีหุ้นน้ำมันอยู่เราก็แต่นี้เราก็ไม่ซื้อนะครับเราก็รอขายนะครับส่วนคนจะเล่นเก็งกำไรก็เล่นไปนะฮะแต่คิดว่าการเก็งกำไรน่าจะไปอยู่ในเหรียญมากกว่าก็ไม่ใช่บิตคอยน์นะฮะเหรียญที่เราแนะนำมาก็จะเป็นเหรียญที่ขึ้นมากกว่าบิตคอยน์นะครับเราเชื่อว่าเป็นเหรียญเกมนะฮะเราดูช่วงที่บิตคอยน์ขึ้นมา 29% นะฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยน์ขึ้น 29% นะครับตัวที่คล้ายๆ Bitcoin คือ Dashcoin ขึ้น 33% นะครับแต่เหรียญที่เราแนะนำคือ Squid Game นะฮะเหรียญเกมที่ขึ้นมานะครับที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็น Mana นะครับ Decentraland เนี่ยขึ้นมา 62% นะครับแล้วก็มี Gala นะครับขึ้นมา 97% นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับที่ขึ้นมาเยอะก็คือพวกเหรียญอินฟราก็จะเป็นที่ขึ้นมาเยอะในรอบนี้ก็จะเป็น XTZ หรือ TSOS นะครับแล้วก็เหรียญ OX นะฮะอันนี้ขึ้นมากกว่า Bitcoin อยู่เลยนะฮะตัว AWAC นี่ก็ขึ้น 54% นะฮะเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่อยู่ในระบบการตลาดของเราในการจำแนกเหรียญอันนี้เป็นเหรียญระบบฮะคือถ้าคนไม่เรียนก็จะไม่รู้ว่าเหรียญอะไรไม่รู้แต่มันคือเหรียญระบบเขาเรียกเหรียญ Infra ที่เหมือนเอางี้รู้จัก Ethereum มั้ยค่ะรู้จักค่ะรู้จัก Ethereum มั้ยฮะถ้าไม่รู้จัก Ethereum ก็คือไม่รู้จักคริปโตเหรียญที่พูดถึงเนี่ยก็เป็นเหรียญประเภทเดียวกับ Ethereum โอเคมั้ยฮะค่ะค่ะเหมือนกับระบบเดียวกับ Ethereum นะฮะอันนี้ก็เรียกเหรียญอินฟรานะฮะอีกเหรียญนึงก็เป็นเหรียญที่เหรียญไทยนะที่กำลังจะขึ้นอยู่ก็เหรียญขับน่าจะขึ้นได้ดีที่สุดนะฮะต่อไปก็จะเป็นเหรียญที่อื่นๆนะฮะที่ขึ้นได้ดีนะครับก็เหรียญอื่นๆที่ขึ้นได้ดีก็จะมีเหรียญ SOT นะฮะนะครับอันนี้ก็ขึ้น 42% 45% มีหลายเหรียญมากไม่น่าจะรู้จักนะฮะค่ะค่ะไม่รู้จักส่วนที่เป็น swap นะฮะ swap นี่ก็น่าจะเป็นก็ขึ้นไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับรู้จัก Uniswap Sushi Swap นะครับ Pancake Swap พวกเนี้ยนะฮะอันนี้เป็น swap หมายถึงว่าแลกเปลี่ยนเหรียญบนระบบบล็อกเชนนะฮะตัวที่ขึ้นเยอะอีกอย่างนึงก็คือเหรียญ meme นะฮะก็คือ Shiba นะขึ้น 64% นะ
แสดงว่าเงินเนี่ยหลังจากขายที่แล้วเงินเหลือก็ไปเล่นเหรียญนะฮะไปชิงกำไรเงินเหรียญมากกว่าที่จะเข้ามาที่ตลาดหุ้นนะครับมากกว่าเนี่ยซึ่งเหรียญก็ไม่จะเป็นต้องบิตคอยน์นะฮะเหรียญมีเยอะๆเลยนะฮะที่เล่นแล้วกำไรนะเหรียญที่น่าจะไปได้ไกลแล้วก็เรทในการขึ้นสูงมากนะครับลองฟังดูว่ารู้จักเกมแอ็กซี่ไหมฮะไม่รู้จักค่ะอันนี้เขาเล่นหวยอาจจะเป็นแบบว่าคนละเจนกันคนละเจนกับกลุ่มที่เล่นนะคะเจนไหนก็เล่นที่ยังเล่นเลยแอ็กซี่นะฮะอ๋อล่ะขึ้น 47.5% นะฮะโคคอสก็เป็นเกมนะครับขึ้น 55% นะฮะ NJ นะครับขึ้น 43% นะครับกาล่านะครับขึ้น 97% นะฮะมานะนะฮะดิสเซนทัลแลนด์นะครับขึ้น 62% แซนขึ้น 56% พวกเนี้ยขึ้นมากกว่าบิตคอยน์หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยมันไปกินกำไรในเหรียญเหรียญพวกนี้เกี่ยวยังไงมันก็คือที่จะไปเมตาเวิร์สนะครับเหรียญพวกนี้เดี๋ยววันหนึ่งมันจะพัฒนาเป็นเมตาเวิร์สนะครับตอนนี้เป็นเกมฝ่ายนะฮะแสดงว่าเหรียญเนี่ยมันขึ้นทุกกลุ่มแหละนะฮะมันขึ้นทุกกลุ่มนะฮะถ้าเป็นเหรียญระบบเนี่ยขึ้นได้ดีที่สุดก็คือ AWAC อ่ะไม่รู้จัก AWAC รู้จักอีเธเรียมไหมถ้ารู้จักอีเธเรียมก็คือทำงานเหมือนกับอีเธเรียมนะฮะบอกที่นะอีเธเรียมเหรียญAAV นะครับเหรียญ ADA เหรียญ AWAC เหรียญบายนานรู้จักไหมฮะ BNB เหรียญ DOT เหรียญ EOS นะฮะ Gatechain นะครับ KSM Ring นะมาติดเนียโซนะ SOL ตันทอนนะครับ West Van นะฮะค่ะ XRP นะครับ XTZ แล้วก็เหรียญ OX นะอันนี้เขาเรียกเหรียญระบบระบบพวกนี้ไม่ถือว่ามีระบบของบล็อกเชนของตัวเองนะฮะแล้วก็ทำงานคล้ายๆกับอีเธอเรียมอันที่เข้าใจก็มีเป็น20เหรียญเลยแล้วเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญที่น่าจะอยู่รอดต่อไปในอนาคตนะครับคือเหรียญไม่ได้มีเฉพาะบิตคอยขึ้นน้อยสุดนะฮะไม่ได้ขึ้นเยอะสุดนะฮะคือเงินมันไปที่เหรียญแล้วเหรียญที่คนเข้าไปกระแสเหรียญไม่ได้ตามกระแสนะครับก็เป็นเหรียญเกมนะครับเพราะตลาดหุ้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ถ้าเก็งกำไรมันค่อนข้างที่อย่างน่าเบื่อถูกไหมค่ะนะครับแต่หุ้นมันก็สู้กับเกมนะวันนี้ก็มีธนาก็หุ้นขนาดเล็กก็ขึ้น 29.87% นะก็ขึ้นเยอะนะก็สู้กับเกมนะหุ้น BA ก็ขึ้น 12% หุ้นนิวขึ้น 28% นะฮะก็เป็นหุ้นเล็กหมดนะฮะอรินนะขึ้นมา 18% เมื่อวานก็ขึ้นวันนี้ก็ขึ้นต่อนะเพราะนั้นใครชอบเล่นอะไรก็เล่นไปมันเป็นการเก็งกำไรทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราดูเซตอยู่นะครับหุ้นที่ทำให้เซตขึ้นก็คือ BBL K Bank SCB ปตท.ปตท.สผ.นะครับก็ขึ้นตัวนึง 1-2% ก็ไม่น่าสนใจอะไรถูกไหมมันไม่น่าสนใจอะไรที่จะไปซื้อไงเพราะมันขึ้นมาแล้วนะฮะคือมันไม่น่าพูดถึงด้วยคือมันรอขายอะนอกนะฮะเพราะนั้นเซตจะขึ้นไปเท่าไหร่ฟิวเจอร์จะขึ้นไปเท่าไหร่ก็ฟิวเจอร์จะเป็นรองอยู่นะครับย่อรองนะครับอย่าหลุด990นะครับยังมองขึ้นอยู่นะครับทองคำยังมองขึ้นอยู่นะครับก็ดูทองคำก็ดูเป็นยังไปลองอยู่นะครับหมายถึงว่าถือลองมาจากวันศุกร์เนี่ยยังถือต่อได้อยู่นะครับแต่ถ้าลองแถวนี้ไม่แนะนำแต่ยังไม่ใช่ช็อตนะครับค่ะประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปพูดถึงอะไรเลยทั้งหมดเนี่ยเป็นช่วงรอยต่อของการที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับของรายต่อที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับมันก็จะสับสนมลหมาดเนี้ยแต่ที่ชัดเจนก็คือเงินเนี่ยบางส่วนเนี่ยที่ขายหุ้นออกมาเนี่ยไปพันธบัตรไม่ได้ไปบอนด์ไม่ได้ก็วิ่งไปเข้าคริปโตค่ะเงินไปเข้าเหรียญคริปโตนะครับแต่การคริปโตขึ้นตรงนี้ขึ้นจริงหรือยังก็เป็นบางเหรียญฮะถึงที่ขึ้นมา 100% แบบที่พูดถึงให้ฟังเมื่อกี้นะครับมันก็คงจะเป็นคงจะไปแล้วล่ะนะฮะแต่เหรียญอื่นๆมันก็น่าจะมีย่อแล้วรอบนี้ก็อาจจะเป็นขึ้นของเหรียญรอบสุดท้ายที่เรียกว่าฟองสบู่จริงจังสักทีนะเพราะนั้นถ้าเป็นฟองสบู่ก็ขึ้นได้แบบไม่มีลิมิตนะขึ้นแบบว่าเก่งกันหมดอ่ะนะขึ้นแบบรู้กี่เปอร์เซ็นต์นะขึ้นแบบดาวคานพุ่งจรวดอะไรแบบนี้มันมีไซเคิลนึงอ่ะไซเคิลเขาเรียกไซเคิลฟองสบู่นะมันเกิดขึ้นเสมอครับไม่ว่าจะเป็นฟองสบู่ .com อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เหรียญที่พี่พูดมาเกือบทั้งหมดนะส่วนใหญ่จะอยู่ต่อนะที่พี่พูดให้ฟังเมื่อสักครู่จะอยู่ต่อ
ยกเว้นเหรียญเกมนะครับเกมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยกเว้นเหรียญเกมอาจจะมีความเสี่ยงอาจจะมีเปลี่ยนถ้าเพราะว่าบางทีเราเล่นเกมไปเราก็เบื่อนะก็อาจจะมีเกมใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของอินเตอร์เทรนนะก็อาจจะไปเที่ยวซอยคาร์บอยแล้วเบื่อแล้วก็ไปเที่ยวแถวทองหล่ออะไรเงี้ยนะมันเบื่อนะเปลี่ยนที่เที่ยวไปนะครับนั่นคือเรื่องของเกมนะแต่เกมมันไม่เหมือนกับเกมที่เราเล่นเอาชนะนะครับอันนี้มันเล่นเขาเรียกว่า play to earn นะเล่นแล้วได้ตังค์เราเล่นแพ้ก็เสียตังค์นะครับเป็นลักษณะเหมือนการทำงานอย่างหนึ่งนะครับมันจึงได้รับความนิยมเพราะคนตกงานเยอะนะคนไม่ชอบทำงานเยอะก็ไปเล่นเกมเล่นเก่งๆก็ได้ตังค์นะได้เยอะด้วยนะโลกเปลี่ยนไปเยอะนะครับตามให้ทันค่ะที่ที่คุณคะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าอีกคำถามนึงนะคะถ้าสมมติว่าอีกหน่อยความนิยมในคริปโตหรือสินทรัพย์ดิจิตอลใหม่ๆที่มันจะเข้ามาแทนที่จะทำให้เงินมันอาจจะมีการไหลจากตลาดไม่หรอกครับต้นทุนการมันก็เกิดฟองสบู่มันพอเกิดฟองสบู่แล้วมันก็พังอ่ะค่ะเข้าใจไหมครับมันพังโดยส่วนใหญ่มันจะเหลือไม่กี่เหรียญที่มันเป็นระบบพี่มองเหรียญเป็นเทคโนโลยีนะคุณไม่ได้มองตัวเหรียญว่ามันมีแวลูนะพี่มองเทคโนโลยีมันจะต้องถ้าคุณจะใช้ระบบดิจิทัลนะคุณต้องผ่านระบบแบบนี้นะคุณต้องมาแบบระบบที่เหรียญคริปโตเขาใช้อยู่นะฮะจะเป็นสเตเบิลคอยน์เป็นอะไรก็ต้องมาใช้ระบบนะฮะบล็อกเชนหรือว่าบล็อกเชนก็มีหลายระบบนะจะบล็อกเชนระบบไหนที่นั่นเองนะครับแต่สุดท้ายมันก็ต้องเดินมาทางนี้โดยเหรียญเองมันก็คือเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมแต่มันเป็นสัญญาณดิจิทัลอะซึ่งมันต้องมาทางคริปโตนี่แหละคริปโตก็คือเป็นต้นแบบของการที่โลกทั้งหลายโลกจะเปลี่ยนไปในแนวของที่เราเรียกว่าโลกของดิจิทัลนะมันจะมาสายเนี่ยนะครับคือมันไม่ใช่ว่าเหรียญคริปโตทุกเหรียญมันต้องมานะแต่ไปถือว่าระบบที่มันใช้อยู่ระบบที่เหรียญคริปโตใช้อยู่ตอนนี้นะครับเหรียญคริปโตนะเหรียญนั่นมันเป็นเหรียญมีเหรียญคริปโตมีโทเค็นนะอันนี้ว่าเหรียญแต่ระบบเนี่ยก็เรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่จะถูกเอามาใช้ในวันข้างหน้านะครับที่พูดถึงว่าเหรียญระบบเนี่ยก็คือพูดถึงอันนี้แต่มันอาจจะเจ๊งก็ได้ถ้ามันมีใครไปใช้ระบบมันประมาณเนี้ยนะฮะเงินมันมาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องไปก็ตามระบบคือไปทองคำนะฮะแล้วก็ไปทองเนี่ยไปแน่นอนนะครับไปเหรียญเนี่ยไปแล้วล่ะไปมากน้อยแค่ไหนก็จนเกิดฟองสบู่อ่ะนะฮะเพราะว่าการซื้อแลกสูงขึ้นทองก็เราพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าในรายละเอียดนะก็คือถ้าซื้อทองคำแท่งเนี่ยคือมันซื้อได้เลยนึกออกไหมฮะเพราะเราพูดตามทฤษฎีเมื่อดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยทองขึ้นนะฮะแต่ถ้าเล่นฟิวเจอร์เนี่ยยังไม่ได้มีสัญญาณขนาดว่าลองฟิวเจอร์แล้วถึงเลยนะที่บอกว่าอาจจะลงไป 1,700 ก่อนแล้วจริงๆก็จะขึ้นไป 2,000 อ่ะเข้าใจมั้ยฮะเป็น 2,000 2,500 อะไรก็ได้ตามทฤษฎีนะครับเมื่อตลาดเกิดความเสี่ยงสูงมากนะฮะแล้วเงินก็เหลือเยอะมากนะครับจากที่4ล้านล้านแล้วก็เข้าไปอยู่ในตลาดหุ้นแล้วก็ยังไม่รู้จะไปไหนเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เงินจะไปเก็งกำไรนะครับรอบที่แล้วเนี่ยก็คือไปเก็งกำไรในตัวของน้ำมันนะครับไปเก็งกำไรในทองคำนะฮะแล้วก็เก็งกำไรในหุ้นไปลงทุนในหุ้นที่เป็นดิจิทัลสต็อกนะฮะแต่รอบนี้มันมีเหรียญคริปโตมานะฮะซึ่งเหรียญคริปโตก็มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะมันแค่ประมาณ 3% ของแอสเซทที่รอบก่อนไม่มี 3% เนี้ยนึกออกไหมฮะเหรียญคริปโตเนี่ยเป็นตัวที่ดูดเงินของระบบไป 3% เข้าใจไหมฮะมันโตแค่ 3% ของสมมติไม่มีเหรียญคริปโตอะนะฮะเงินมันคือ 100% แต่พอมีเหรียญคริปโตเข้ามาแล้วเนี่ยเงินไปที่เหรียญคริปโต 3% ถูกมั้ยฮะค่ะนะครับก็คือมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่เทียบกับเงินที่มีอยู่แล้วต้องไปลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆนะนะครับมันก็แค่ 3% มันก็ไม่ได้มันก็จะวนเวียนอยู่ในไอ้ทรัพย์สินที่ 97% นี่แหละก็มีหุ้นมีน้ำมันมีทองคำมีที่ดินมีอะไรมันก็จะไปตามทฤษฎีของมันก็คือทองขึ้นนะครับของขึ้นนะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยก็จะเลือกขึ้นนะครับรอบที่แล้วหุ้นอะไรขึ้นก็ตอนดอกเบี้ยขึ้นมันเป็นหุ้นน้ำมันขึ้นนะแต่ก่อนตอนน้ำมันขึ้นมันลงก่อนนะฮะแต่ตัวที่ขึ้นมันก็จะเป็นหุ้นดีเฟนซีฟนะฮะก็เป็นโรงไฟฟ้าขึ้นนะครับค่ะแล้วก็มันเปลี่ยนนะมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดนะฮะแต่พี่ก็ยังเชื่อว่า
ุ่นระบบไฟฟ้าที่มันมีผลการดำเนินงานที่ดีอ่ะมันก็ยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับหรือรอบที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีหุ้นพวกเบนอ่ะพวกไอ้พวกนั้นขึ้นมันยังไม่ขึ้นฮะเบน BTS พวกนั้นมันยังไม่ขึ้นฮะเขาเรียกหุ้นดีพีซีนะก็มีรายได้แน่นอนใช่ไหมคือเราต้องจบเรื่องโควิดแล้วนะคือเขาบอกว่านักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยที่ GDP ไม่โตเพราะว่าคนไทยเนี่ยทั้งระบบอ่ะนะฮะไม่ว่าระบบราชการหมอหรืออะไรเนี่ยคือกลัวโควิดมากไปหรือเปล่าฮะทำให้เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เพราะเราไปกลัวโควิดแม้เขาบอกอ่ะว่าโอไมครอนเนี่ยมันอ่อนกว่าเชื้อหวัดอีกนะเราก็ยังกลัวถูกไหมฮะเราก็ยังมีปิดที่นู่นปิดที่นี่ได้ยินอ่ะนะมีการติดโควิดโอไมครอนเป็นหมู่เป็นกลุ่มก็สั่งปิดโรงเรียนอะไรนี่มันไร้สาระนะคือมันกลัวมากไปมันทำให้เศรษฐกิจมันไม่เดินนะครับเศรษฐกิจมันไม่เดินห้างเฮ้งเงียบหมดนะครับเพราะว่าไปดูตัวเลขไงแต่ไม่ดูยอดคนตายยอดคนตายมันน้อยลงอย่างมากถูกไหมครับมันไม่ได้พุ่งขึ้นเนี่ยตามยอดของคนที่ติดเชื้อไงแต่เราก็กลัวกันอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจมันไม่ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นสักพักหนึ่งก็มีนาเมษาก็คงจบไปนะครับอันนี้ตัดเรื่องการเมืองไปนะทำเรื่องการเมืองมาก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะประเทศนี้นะฮะตัดออกไปเลยไม่เกี่ยวนะฮะยังไงคะถ้ามีตัดออกไปเลยไม่ต้องมาเกี่ยวเลยถ้าการเมืองมาเกี่ยวก็ชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรเพราะมันจะวุ่นวายทุกวันอยู่แล้วพวกการเมืองนะเดี๋ยวมันก็สภาล่มเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันเดี๋ยวมันก็ด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าไปวันนี้ก็ไม่เข้าประชุมสภาเลยไม่เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีมึงจะเล่นการเมืองหรอไหมฮะมันวุ่นวายกันทุกวันเนี่ยการเมืองเพราะฉะนั้นอย่าเอาเข้ามาเพราะว่าเล่นหุ้นให้กำไรก็วุ่นอยู่แล้วนะอย่าไปยุ่งกับการเมืองเอาการเมืองเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องเล่นอะไรไม่ต้องทำอะไรชาตินี้นะฮะเพราะว่ามันจะมีปัญหาทุกวันเข้าใจไหมฮะอย่าเอาการเมืองเข้ามาเพราะมันจะทำให้เรามีปัญหานะครับเพราะการเมืองมันคือมันสร้างปัญหามันไม่เป็นตัวแก้ปัญหานะฮะไอ้การเมืองเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับระบบประเทศชาตินะฮะทำแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะฮะเพราะระบบมันก็แข็งแกร่งอยู่นะครับเพราะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะฮะยิ่งเอามายุ่งมาเลยเราทำอะไรไม่ได้แน่นอนนะฮะเราเล่นหุ้นอยู่ก็ว่าไปตามนั้นนะครับดูฟังเสียงเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นหุ้นที่ขึ้นมาแล้ว KBank BBL KBank SCB คนอื่นก็เพิ่งเห็นเลยว่าขึ้นแต่เราซื้อมาจาก106ไงใช่ไหมรอขายไม่ใช่จังหวะซื้อมันจะขึ้นไปเท่าไหร่เราก็ยิ่งชอบไงถูกไหมแต่เราไม่ซื้อลงไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าเราก็ขายไปแล้วไงคนพูดถึงอ๋อแล้วก็ขาย TPSP ไปแล้วไงแล้วเราก็รอซื้อใหม่ไง EA เราก็ขายแล้วนะเดี๋ยวเรารอซื้อใหม่นะฮะค่ะแล้ว CKP กับ AACE CKP มันไม่ขึ้นเลย CKP ยังไม่ขึ้นนะฮะAEC ก็ ACE ก็ยังไม่ขึ้นนะฮะ ACE คือเราไม่ควรกลัวหุ้นที่ยังไม่ขึ้นอ่ะเราควรกลัวหุ้นที่เขาขึ้นแล้วเขาเชียร์อยู่ได้ค่ะมันไม่เหลืออะไรให้เราเท่าไหร่หรอกครับเพราะเขาเล่นบล็อกเทรดกันนะอธิบายกันไม่จบหรอกนะฮะอธิบายเพราะว่าคนไม่ได้ฟังตลอดนะคือถ้าเรียนเนี่ยอธิบายให้ฟังได้นะครับถ้าเรียนเป็นคอร์สมันอธิบายให้ฟังได้ว่าอะไรคืออะไรอะไรคืออะไรนะแล้วเราจะได้เข้าใจตลาดหุ้นทั้งบริบทของมันนะฮะไม่ใช่บอกว่าเล่นหุ้น X ถ้าตัวนี้ไม่เห็นขึ้นเลยเขาไม่ได้ทำแบบนั้นคือซื้อทีเดียว10ตัวนะแล้วเขาถือมาจนได้เขากำไร 3,000% แล้วนะฮะเขาไม่ได้มาวันนี้ตัวนู้นวันนี้ตัวไหนวันนี้ตัวไหนนะมันคนละเรื่องนะฮะพี่สรุปเลยว่าหุ้นเอสเนี่ยถ้าใครซื้อที่970เนี่ยมันกำไรมากสุดมากกว่าหุ้นทั้งหมดในตลาดแต่มันซื้อเยอะไม่ได้อย่างมากก็10ล้านอย่างเงี้ยนะครับค่ะนะครับมันไม่ได้ไปซื้อเป็นพันล้านหมื่นล้านนะครับก็ประมาณนี้ได้ค่ะกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ